องเพราะมันบรรยากาศเด้ออันนี้ดอกอะไรนะบ้านคุณยายนะพี่น้องดอกเชอร์รี่พี่น้องจ๋าสวยงามพะล่ามเก่าเลยพี่น้องจะบ้างไหมเห็นบ่อยเยอะมากเลยเป็นยังคงได้เก็บกันเต็มที่อีกแล้วพี่น้องจ๋าดูสิสวยจริงๆแดดกำลังออกตอนเช้าๆพี่น้องจ๋าดูสิพี่น้องวันนี้จะพามาในสวนเด้อเป็ดพามาดูดอกไม้ว่าจะสวยหรือเปล่าก็มีดอกแมกโนเลียแล้วก็มีดอกเชอร์รี่พี่น้องจ๋าเล็กหน่อยปัญญาพิยานตามก่อนไปเบิ่งกันจ้ะพี่น้องดูสิต้นเชอร์รี่ต้นนี้ยายแกทำพื้นใหม่พี่น้องดูสิยายแกทำปลูกหญ้าเต็มที่เลยแล้วก็มีต้นเชอร์รี่เยอะมากพี่น้องจะบังต้นเชอร์รี่สวยบ่ดูสิพี่น้องขาวเต็มไปหมดทั้งต้นเลยนะปึ๊ดเหมือนปีนี้กับสิริเก็บสู่ตายอีกแล้วพี่น้องจ๋าไปเบิ่งนี่มีดอกที่สวยเลยในเดือนเนี่ยก็จะเป็นเดือนแห่งดอกไม้ผลินะพี่น้องเนาะใบไม้กำลังจะผลิแล้วก็ดอกไม้กำลังจะบานพี่น้องจ๋าคิดว่าปีนี้ดอกเชอร์รี่ไม่ดกเหมือนปีที่แล้วพี่น้องจ๋าแต่ว่าปีนี้ก็จะพามาเก็บอีกด้วยพี่น้องเด้อมาเบิ่งดอกไม้กันว่ามีดอกอะไรบ้างจ้ะเห็นลูกเป็ดน้อยด้วยไปดูลูกเป็ดก่อนนะจะพาทุกคนไปดูลูกเป็ดนี่ดอกเชอร์รี่พี่น้องเต็มต้นโอ้ยเต็มต้นเลยพี่น้องจ๋าเด้งหน่อยก็เลิกเรียนเนาะมันนี่เป็นอะไรนะเป็นวันหยุดนะวันหยุดวันใบไม้ผลิอีสเตอร์พี่น้องพี่น้องจะเบิ่งดอกงามบ่เป็นซุ่มเป็นผุ่มเป็นพวงพี่น้องจ๋าจะเบิ่งไหมฮะสวยบ่จ้าสวยสวยจะว่าอันพี่น้องจะว่าอันมันบ่ค่อยเป็นดอกไหมอันบักแอปเปิลต้นนั่นไหมนี่บักแอปเปิลต้นนั่นบ่ค่อยเป็นดอกไหมลูกพุ่นกับบ่มีแปลกจังเลยน่ะลูกแปลกจังอ๋อต้นพุ่นเขาตัดออกนี่นะพี่น้องเห็นบ่สวยบ่พี่น้องจ๋าพี่น้องดูสิดอกขมไม้เต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าเห็นบ่พี่น้องสวยจังเลยพี่น้องดอกไม้บานมีความสุขจังเลยพี่น้องดูสิเยอะมากเลยนะพี่น้องจ๋าสำหรับดอกไม้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือดอกคาโมไมล์พี่น้องจ๋าเป็นดอกที่เขาเอาไปใช้ผสมในแป้งทาตัวโรยตัวพี่น้องจ๋าเนาะก็เห็นในสวนตามทุ่งหญ้าแบบนี้ไม่อยากจะเดินเหยียบพี่น้องจ๋ามาทุกปีก็มาอ่อนซ้อนสะออนทุกปีดอกไม้ก็งามวันนี้อยู่ที่15องศาแดดดีได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเราจะไปชมดอกอาซากุระกันว่าเป็นอย่างไรพี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือดอกเจแปนิสบลอสซัมนะพี่น้องเนาะก็เรียกกันบ้านเราก็จะมีหลายพันเป็นดอกซากุระพี่น้องจ๋าปีนี้บ่ได้ไปเบิ่งสวนซากุระพี่น้องแต่ว่าคงจะเอาภาพตามข้างถนนปีที่แล้วก็พาไปดูที่ถนนที่เรียกได้ว่าถนนสีชมพูนะพี่น้องเนาะเป็นสีที่เป็นสีของดอกเจแปนิสบลอสซัมก็คือดอกซากุระซึ่งเต็มไปหมดพี่น้องจ๋าเห็นไหมเขาจะเป็นดอกพุ่มเป็นอุ่มเป็นพุ่มสวยสวยงามอลังการมากมายตอนนี้ใบไม้กำลังผลิแต่ก็ระวังหน่อยสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้พี่น้องเนาะเกสรเยอะมากเต็มไปทั่วเมืองพี่น้องจ๋าพี่น้องนี่ต้นบักเชอร์รี่เด้อพี่น้องนี่นี่ก็คือต้นบักเชอร์รี่นะจ๊ะถ้ามันดอกมันดกขนาดนี้ต้นนี้ดกมากคิดดูสิว่ามันจะดกขนาดไหนพี่น้องจ๋านะ
ลูกมันอ่ะนะดีลูกเป็ดน้องจ๋าน่ารักไหมจิ๊บ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 นี่มาน้องเป็ดน่ารักจังเลยเล็กหน่อยนะวงเป็ดหน่อยดูสิเขาไม่กลัวเราเลยนะเขาเห็นเรามาเนี่ยเขาชอบเข้ามาใกล้ๆนะนี่นะน้องกับ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 น้องขวัญกับน้องเหลี่ยมไม่เจอแล้วน้องสายโดนลาบไปแล้วพี่น้องจ๋าเหลือแต่สองตัวนี่แหละอู้ดูลูกลูกน้อยน่ารักมากเลยดูสิพี่น้องเดินดูใกล้นะไม่จะอยู่เฉยๆเลยเกิดมาแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณหลายๆที่บอกต่อที่พี่น้องเด้อฤดูใบไม้ผลิก็คือฤดูแห่งชีวิตใหม่มีสัตว์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายลูกเป็ดน่ารักพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะกันคลิปหน้าที่พี่น้องเด้อว่าจะพาไปเจอที่ไหนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า